อยากฟันขาวขึ้นแบบไม่ง้อคลินิกฟอกฟันขาวเองที่บ้านฟันจะขาวจริงหรือถกตามาดูกันสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอันฟูไอซ์นะคะหลังจากที่เคยรีวิวการจัดฟันใสมานะคะวันนี้ก็จะมาอัปเกรดฟันให้สวยยิ่งกว่าเดิมนะคะนั่นก็คือจะมารีวิวการฟอกฟันที่บ้านนั่นเองค่ะถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดกับตัวนี้นะคะแต่เราก็ต้องสวย360องศานะคะเพราะฉะนั้นฟันเราก็ต้องเป๊ะด้วยไอเนี่ยจริงก็เพิ่งฟอกฟันมาไม่นานนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบชอบกินชาน้องชอบกินกาแฟชอบกินของแซ่บๆใช่ไหมน้ำปรุงน้ำปลาทุกอย่างที่เราทานเนี่ยมันจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีเข้มขึ้นได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะด้วยสถานการณ์แบบนี้นะก็เลือกตัดสินใจว่าจะลองฟอกฟันที่บ้านดูนั่นก็คือนี่เลยเดนติกนะคะชุดฟอกฟันขาวทีนี้นะคะพอเราสั่งมาก็เลยได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวไอจะพาทุกคนไปอันบ็อกซิ่งกันชัดๆเลยนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเปิดกล่องมานะคะก็จะเจอกับ 3D Smart Light Whitener ค่ะโดยเครื่องนี้จะมาพร้อมกับไทม์เมอร์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมาพร้อมกับหัวอะแดปเตอร์ถึง3แบบค่ะทั้ง Android, Apple และ USB ใช้ได้ทุกแบบเลยส่วนตัวไอนะคะชอบใช้กับมือถือค่ะหรืออีกทีนะคะก็ใช้หัว USB นะคะเสียบใช้กับแบตสำรองได้อีกด้วยค่ะสะดวกมากๆเปิดมาอีกชั้นก็จะเจอกับน้ำยาฟอกฟันของเราค่ะแท่งสีเงินที่เห็นนะคะคือ On The Glow Essential Serum มีทั้งหมด3แท่งส่วนสีทองคือ Intensive Glow Serum ค่ะมี1แท่งด้วยกันโดยสีทองจะมีความเข้มข้นกว่าสีเงินทำให้ฟันขาวเร็วขึ้นแต่ว่าแนะนำไม่ให้ใช้เกินสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะต่อมานะคะเป็นคู่มือใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะพร้อมใบรับประกัน1ปีด้วยกันที่สำคัญเลยนะคะก็คือแถบเปรียบเทียบระดับสีฟันนั่นเองเอาไว้ใช้เปรียบก่อนและหลังการใช้งานค่ะจะได้ติดตามผลได้สะดวกขึ้นค่ะโดย1กล่องนะคะสามารถใช้มากกว่า40ครั้งเลยวิธีใช้ก็ง่ายมากๆแค่เริ่มจากการแปรงฟันให้สะอาดเพื่อเอาคราบสกปรกคราบอาหารออกจากนั้นก็ทำฟันให้แห้งจะรอหรือว่าเป่าใดก็ได้ค่ะแต่ว่าไอนะคะชอบใช้ทิชชู่เช็ดค่ะเพื่อเป็นการเตรียมผิวฟันให้เวลาเราลงเซรั่มเนี่ยน้ำยาจะได้โดนผิวฟันมากที่สุดจากนั้นนะคะก็ปิดปลายปากกาแนะนำให้ใช้ปริมาณ1ถั่วเขียวสำหรับฟันบนและ1ถั่วเขียวสำหรับฟันล่างแล้วค่อยๆทาลงบนผิวฟัน8ซี่บนล่างค่ะโดยสามารถเน้นเฉพาะจุดที่มีปัญหาได้เลยเตรียมฟันเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่เครื่อง 3D Smart Light เสียบเข้ากับมือถือแล้วกดไทม์เมอร์ได้เลยค่ะให้เครื่องเริ่มทำงานระหว่างนี้ใครจะทำอะไรก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องฟอกฟันเดนตี้เนี่ยเขาใช้ง่ายไม่เกะกะค่ะผ่านไปแป๊บเดียวทำนู่นทำนี่เพลินๆก็ครบ15นาทีเครื่องก็จะดับเองเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็บ้วนปากอ้อแล้วอย่าลืมงดดื่มและทานอาหารที่มีสีเป็นเวลา30นาทีด้วยนะคะส่วนตัวเครื่องก็ค่อยๆทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าค่ะหลังจากดูอันบ็อกซิ่งนะคะแล้วก็วิธีใช้กันแล้วนะคะก็ถึงเวลานะคะที่เราจะไปดู before แล้วก็ after ของผลลัพธ์ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือผลลัพธ์หลังจากลองใช้ไม่กี่วันนะคะตอนแรกก็ลองขำๆค่ะแต่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแต่ถ้าใครมีเวลามากกว่าไอก็แนะนำลองใช้7วันต่อเนื่องไปเลยค่ะผลลัพธ์เนี่ยอาจจะช้ากว่าคลินิกหน่อยนะแต่ว่าค่อยๆทำไปต่อเนื่องก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่คลินิกเลยค่ะสรุปความประทับใจนะคะจากตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามารถเห็นผลความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนาะแล้วก็ที่ชอบมากๆนะคะที่มันให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่คลินิกอะก็คืออย่างตอนที่ไปฟอกฟันนะคะเขาก็ตอนฟอกเสร็จเนี่ยพนักงานก็ยังมีบอกนะว่าตรงโคนฟันเนี่ยของอาจจะมีความเหลืองกว่าตรงปลายฟันนะคะก็น่าจะเป็นคราบสะสมนะคะแล้วก็อยู่ที่การแปรงฟันด้วยแต่ว่าพอเรามาฟอกฟันเองเนี่ยไอก็ตอนทานน้ำยานะคะก็สามารถเน้นย้ำตรงโคนได้เลยนะคะก็เลือกได้ด้วยว่าโอเคตรงจุดนี้นะคะตรงเขี้ยวเนี่ยที่มีปัญหามากกว่าจุดอื่นนะไอก็จะลงน้ำยามากหน่อยแล้วก็ทำให้สีฟันที่ออกมาเนี่ยสม่ำเสมอมากขึ้นและที่สำคัญก็คือสะดวกสบายมากนะคะในยุคโควิดกำลังระบาดแบบนี้นะคะการฟอกฟันที่บ้านเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ได้ผลแล้วก็ที่สำคัญนะคะแย่กว่าไปทำที่คลินิกอีกด้วยค่ะและที่ชอบอีกอย่างนึงนะคะเมื่อเราซื้อเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเซรั่มเนี่ยเขาก็มีขายแยกนะคะเซรั่มสีทองนะคะที่ต
ามเว็บไซต์ล่าสุดเทเข้าไปเช็คนะคะก็คือแท่งละ395 บาทนะคะสำหรับเซรั่มสีเงินเนี่ยอยู่ที่295 บาทนะคะแต่ว่าเขาจะมีขายเป็นแพ็คด้วยนะคะก็ถ้าเกิดยิ่งซื้อเป็นแพ็คเนี่ยก็จะยิ่งถูกมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับราคาของเซรั่มกันเดนตินนะคะอยู่ที่2,490 บาทนะคะแต่ว่าบางช่วงเขาจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็แนะนำให้ทุกคนนะคะไปติดตามที่ช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะคะเผื่อได้โปรโมชั่นดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไอก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้นะคะหรือว่ากดติดตามทั้งช่องทางอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะคะวันนี้นะคะไอก็ขอตัวไปฟอกฟันเพิ่มก่อนนะคะ